สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ลงทุนบอยคลิปนี้อยากจะมาพูด Exchange ตัว Binance นะครับว่ามีโอกาสมากน้อยเพียงใดนะที่จะวิกฤตนะเหมือนกับที่เกิดขึ้นนะกับทาง FTX นะเดี๋ยววันนี้มาลองมาดูข้อมูลต่างๆนะข้อมูล On Chain กันบ้างนะครับก็เช่นเคยนะคลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนำทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวนะแล้วก็ข้อมูลเบื้องต้นนะที่เอามาแชร์ให้เพื่อนๆนะครับเพื่อที่จะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับก็ในช่วงตั้งแต่มีการล้มละลายนะของทาง FTX นั้นเนี่ยหลายๆ Exchange นะโดยเฉพาะ Binance นั้นเนี่ยก็ได้มีการผลักดันนะให้ Exchange ต่างๆนั้นเนี่ยได้ออกมาแสดงความโปร่งใสนะว่า Exchange ของตัวเองนั้นเนี่ยมีการถือรีเซิร์ฟต่างๆนะครับตัวสินทรัพย์ต่างๆนั้นเนี่ยไว้เพียงพอนะครับจำนวนนะตัว liability หรือว่าจำนวนที่มีการฝากเข้าไปของลูกค้านะบน exchange ของตัวเองนะวันนี้ผมเอาข้อมูลนะจากทางคริปโตคอนนั้นเนี่ยมาแชร์ให้เพื่อนได้ฟังกันหน่อยนะซึ่งทางคริปโตคอนก็เป็นบริษัทที่มีออฟฟิศอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้นะอยู่ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้นะเขาได้มีการวิเคราะห์นะเปรียบเทียบนะผลการออดิตนะของตัว Binance นะกับข้อมูล On Chain นะที่ทางคริปโตคอนนั้นเนี่ยเขาไปรีเสิร์ชมานะครับก็เป็นข้อมูลที่รีเสิร์ชมานะวันที่14เดือนธันวาคมที่ผ่านมานี้นะครับตัว Key Message หลักๆนั้นเนี่ยที่ทางคริปโตคอนเขาได้สรุปมานั้นเนี่ยก็คือว่าอันดับแรกก็คือว่ามีทาง Binance นั้นเนี่ยได้นะเปิดเผยนะตัว Bitcoin Proof of Reserve นะรีพอร์ตนะผลนะการผลการออดิตนะครับตัว Proof of Reserve ของตัว Bitcoin ออกมานะครับโดยคนที่ออดิตนั้นเนี่ยก็เป็นออดิเตอร์ที่มาจากข้างนอกนะครับโดยผลการออดิตนั้นเนี่ยก็ออกมานะครับว่าตัว Binance BTC Liability นั้นเนี่ยหรือว่าจำนวนตัว Liability ก็คือตัวจำนวน Bitcoin ที่ลูกค้าฝากไว้ใน Exchange ของเขานั้นใน Exchange ของ Binance นะครับก็มีการถูกค้ำประกันไว้นะครับด้วยสินทรัพย์นะของทาง Exchange นั้นเนี่ยอยู่97%นะซึ่งก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะแล้วก็จะเพิ่มขึ้นไปประมาณ100เป็น101%นะถ้ารวมนะจำนวน Bitcoin นะที่ทาง Binance นั้นเนี่ยให้นะทางลูกค้าเขากู้ยืมไปด้วยนะครับแล้วก็ทาง Key Message อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าก็มีการทักท้วงนะจากนักวิเคราะห์คนอื่นๆด้วยนะว่าสิ่งที่นะครับสิ่งที่ทางeternal auditor เนี่ยหรือว่าออดิตจากภายนอกนั้นเนี่ยไปออดิตกับให้กับทาง Binance นั้นเนี่ยก็ดูจะไม่ค่อยสมเหตุสมผลสักเท่าไหร่นักนะเพราะว่าเป็นการออดิตนะครับโดยใช้วิธีที่เรียกว่า agree upon procedure นะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาพูดกันในคลิปนี้ด้วยนะครับในเรื่องของดีเทลตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้นะทางคริปโตคอนเองนั้นเนี่ยเขาเองนะครับก็มีการไปตรวจดูข้อมูลออนเชนเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้เปรียบเทียบนะกับข้อมูลนะของทาง Binance เองนั้นเนี่ยก็ข้อมูลที่ออกมานั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะประมาณ99%เลยนะซึ่งทางคริปโตคอนนั้นเนี่ยเขาก็มีแท็กนะตัวข้อมูลออนเชนนะของทาง Binance เหมือนกันนะว่าปัจจุบันนั้นเนี่ยทาง Binance นั้นถือ Bitcoin อยู่จำนวนเท่าไหร่นะปัจจุบันนั้นเนี่ยก็ถืออยู่นะตามเส้นสีน้ำเงินตรงนี้นะประมาณ510,000กว่าบิตคอยน์นะซึ่งข้อมูลนะก็ค่อนข้างตรงกันนะระหว่างตัวข้อมูลออนเชนของทางคริปโตคอนนะกับทางรีพอร์ตของทาง Binance นะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะเนี่ยสิ่งที่เราจะได้เห็นในการรีเสิร์ชครั้งนี้นะของคริปโตคอยน์นั้นเนี่ยก็คือเขาจะดูพฤติกรรมนะครับของทางเซเบอร์คอยน์นะครับการไหลเข้าไหลออกของทางเซเบอร์คอยน์ระหว่างตัว Binance นะครับกับทาง FTX ด้วยนะว่าการไหลเข้าออกระหว่างของตัว Bitcoin Ethereum แล้วก็ Stablecoin นั้นเนี่ยเหมือนกับตัว FTX หรือเปล่านะแต่ตรงนี้เขาก็สรุปมาแล้วนะว่าไม่เหมือนนะพฤติกรรมไม่เหมือนนะกับทาง FTX ไม่เหมือนยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในคลิปนี้นะแล้วก็นอกจากนั้นนะ Binance นะก็ยังมีนะตัวที่เรียกว่า Clean ReserveClean Reserve นะครับที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้นะคำว่า Clean Reserve นั้นเนี่ยก็คือว่าเป็นจำนวน Reserve นะครับที่ทาง Exchange ถือไว้นะครับโดยที่ไม่รวมนะ
โทเค็นของตัวเองอยู่ในนั้นด้วยนะเช่นอันนี้ก็ในความหมายของ Binance ก็คือไม่รวมนะตัว BNB อยู่ด้วยนะเพราะว่าหนึ่งในเหตุผลที่ FTX ล้มละลายไปนั้นเนี่ยก็คือมีการถือโทเค็นของตัวเองก็คือตัว FTT อยู่ไว้เยอะนะครับดังนั้นการที่จะเราจะดูรีเสิร์ฟอย่างมั่นใจนั้นเนี่ยก็ควรจะเป็นรีเสิร์ฟที่ไม่รวมนะโทเค็นของเขาที่เรียกว่าตัว Clean Reserve ตรงนี้นะครับโอเคนั่นก็เป็นข้อมูลโดยสรุปนะอันนี้เขาทางคริปโตคอยน์เขาสรุปออกมาเหมือนกันว่าสิ่งข้อมูลที่เขาจะมีการวิเคราะห์ตรงนี้นั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นความคิดเห็นของทางบริษัท Binance นะหรือว่าเกี่ยวข้องกับ Ecosystem ของตัว Binance Smart Chain นะหรือว่า BNB Token นะก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นนะที่เขาเอามาเปรียบเทียบระหว่างข้อมูล On Chain นะกับตัว Proof of Reserve นะหรือว่า POR นั้นเนี่ยรีพอร์ตนะครับให้ดูว่าใกล้เคียงกันมากน้อยเพียงใดแค่ไหนนะครับโอเคข้อมูลแรกที่เขาเอามาโชว์ให้เห็นนะครับก็คือจำนวนการถือ Bitcoin นะครับของ Exchange ต่างๆในโลกนี้นะรวมถึงตัว Binance ด้วยนะครับก็จะสังเกตเห็นนะว่าจำนวน Exchange จำนวน Bitcoin นะที่ Exchange ต่างๆถืออยู่เป็นรีเสิร์ฟนั้นเนี่ยตัว Binance ก็มีอยู่เยอะที่สุดนะประมาณ 30% นะรองลงมาก็จะเป็นตัว Coinbase นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลโดยรวมทั้งหมดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นวอลุ่มการเทรดของตัว Bitcoin นะที่เป็น Spot Market นะของ Exchange ต่างๆนะก็จะสังเกตเห็นว่า79%นะประมาณ79%นะก็เทรดบน Exchange ของตัว Binance นะโดยการจับคู่ BTC กับ USDT นะครับอันนี้เยอะเลยนะ79%นะครับรองลงมาก็อยู่ที่ Coinbase Pro นะเป็นการจับคู่ระหว่าง BTC กับ USD นะครับ11%นะครับของจำนวนวอลุ่มทั้งหมดนะที่มีการเทรดบิตคอยในที่เป็นตัว Spot Market อันนี้เป็นข้อมูลวันที่13เดือนนี้นะครับที่ผ่านมาไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะอันนี้เป็นผลนะครับการออดิตนะจากทาง External Audit นะที่ไปออดิตให้กับทาง Binance นะครับซึ่งตรงนี้นั้นเนี่ยก็มีผลออกมานะว่าตัว Customer Liability Report บาลานซ์นั้นเนี่ยก็มี Bitcoin อยู่ประมาณ597,000กว่า Bitcoin นะครับแล้วก็ตรงนี้นะถ้าไม่รวมนะตัว Bitcoin นะที่ทาง Binance เอาไปให้ลูกค้ากู้ยืมด้วยนั้นเนี่ยก็จะเหลืออยู่ประมาณ575,000กว่าบิตคอยน์นะครับแล้วก็ Asset Balance นะก็มีประมาณ582,000นะกว่าตัวบิตคอยน์นะครับ582,000 BTC นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นคำอธิบายนะที่เขาอธิบายนะว่าในวันที่7นะครับเดือนธันวาคมที่ผ่านมาทางไบแนนซ์นั้นเนี่ยก็ได้เปิดเผยนะผลการออดิตนะครับตัวรีเสิร์ฟนะครับซึ่งตามผลตามออดิตตรงนี้นั่นเนี่ยซึ่งคนที่ออดิตนะครับก็ชื่อว่ามาซาสนะครับผมไม่แน่ใจอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะชื่อว่าบริษัทมาซาสนะครับซึ่งก็เป็นการออดิตนะครับแล้วก็ผลออดิตนั้นเนี่ยก็เป็นการออดผลออดิตออกมาวันที่7นะครับแต่ว่าการออดิตนั้นเนี่ยเป็นการออดิตนะครับในช่วงเวลาบล็อกนะครับบล็อกไทม์ที่ประมาณเดือนพฤศจิกายนวันที่22พฤศจิกายนนะครับแล้วก็ตัวรีพอร์ตตรงนี้นั้นเนี่ยก็มีการนิยามนะว่าคำว่า in scope asset นั้นเนี่ยก็หมายความว่าตัวก็หมายถึงตัว Bitcoin นะครับตัว Lab Bitcoin นะเช่นตัว BBTC นะครับตัว BTCB นะครับที่อยู่บนนะ Bitcoin Ethereum Binance Smart Chain นะแล้วก็ตรงนี้นะก็มีการพูดออกมานะว่าอันนี้ก็เป็นการพูดถึงเฉยๆนะว่าถ้ารวมนะครับจำนวนตัว Bitcoin ที่ทาง Binance ให้ลูกที่ Binance เอาให้ลูกค้ากู้ยืมไปด้วยนั้นเนี่ยก็จะมี reserve อยู่ประมาณค้ำประกันอยู่ประมาณ 101% นะแต่ถ้าไม่รวมก็จะเหลืออยู่ประมาณ 97% นะแต่97%ก็ส่วนตัวผมก็ถือว่าสูงนะครับแล้วก็ดูน่าเชื่อถืออยู่เหมือนกันนะถ้ามีเยอะขนาดนั้นจริงๆนะครับแล้วก็ตรงนี้เขาก็บอกเหมือนกันนะว่าถ้าเราเชื่อนะในผลสรุปนะการออดิตนะของทาง Binance นั้นเนี่ยเราก็สามารถพูดได้ว่าตัวจำนวนนะของลูกค้านะจำนวนแอสเซทต่างๆที่ลูกค้าฝากไว้บน Binance นั้นเนี่ยก็ถูกแบ็ก
นะครับด้วยแอสเซทนะครับต่างๆนะครับก็ตรงนี้ผมเข้าใจว่าเขาน่าจะสื่อให้เห็นว่าถ้าเราเชื่อในรีพอร์ตตรงนี้นั้นเนี่ยก็ปลอดภัยนะในการที่ใบนั้นเนี่ยนั้นเนี่ยมีตัวแอสเซทรีเซิร์ฟนะครับที่เพียงพอนะครับกับจำนวนตัวดิจิตอลแอสเซทต่างๆที่ลูกค้าฝากไว้ใน Exchange ของเขานะครับแล้วก็ตรงนี้เขาก็มีโชว์นะครับตัวรีพอร์ตด้วยเหมือนกันนะนี่เป็นรีพอร์ตนะครับของทางมาสาแต่ที่มีการไปออดิตนะครับแล้วก็ผลรีพอร์ตตรงนี้นั้นเนี่ยก็ออกมาวันที่7เดือนธันวาคมนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัว Procedure แล้วก็ตัว Finding นะเป็นขั้นตอนแล้วก็วิธีการการออดิตนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นประเด็นอยู่นะครับว่าตรงนี้เป็นการขอร้องขอนะครับจากทาง Binance แล้วก็ขั้นตอนการออดิตนั้นเนี่ยก็เป็นการเซตมาโดยทาง Binance นะดังนั้นก็มีการคำถามนะว่าการออดิตตรงนี้นั้นเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดหรือเปล่านะครับแล้วก็ตรงนี้นะก็จะเป็นการออดิตนะก็จะมีการบอกนะว่ามีการออดิตนะครับที่ address ตัวไหนบ้างนะแล้วก็เป็นการออดิตนะครับที่บล็อกเชนบล็อกไฮที่เท่าไหร่นะอย่างเช่นตัว BTC เนี่ยตัว Bitcoin ก็เป็นการออดิตนะครับที่บล็อกที่วันที่22เดือนพฤศจิกายนนะก็เป็นบล็อกที่ประมาณ764,327นะครับอันนี้ก็เป็นจำนวนตัวเลข Bitcoin นะที่มีการถือไว้อยู่นะครับตัว Asset Balance Report ทั้งหมดนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วก็คือมีประมาณ 582,485.93 BTC นะครับโอเคนั่นก็เป็นข้อมูลนะอันนี้โอเคทีนี้เราลองมาดูถัดมาบ้างนะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกก็มีเป็นประเด็นในบางจุดนะว่า ว่าการออดิตที่ทางตัว external auditor เนี่ยทางมาซัสเนี่ยมีการไปออดิตเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีความเหมาะสมสักเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าเป็นการออดิตที่เรียกว่า agree upon procedure นะ AUP นะครับซึ่งแนวทางการออดิตนั้นเนี่ยก็เป็นการออดิตด้วยการถูกร้องขอมาจากทาง Binance นะซึ่งดังนั้นนะขั้นตอนนะแล้วก็ขั้นตอนแล้วก็ procedure ต่างๆที่มีการออดิตนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนจะมีคำถามแล้วก็ดูไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่นักนะครับดังนั้นนะก็เรียกว่าทางมาสาลนั้นเนี่ยก็ไม่ได้แสดงความคิดเห็นนะครับเพื่อที่จะสรุปนะให้มีความมั่นใจกับทางออดิตตรงนี้ด้วยนะแค่มีการไปออดิตตามคำร้องขอจากทาง Binance นะแล้วก็ขั้นตอนแล้วก็ procedure จากทาง Binance ด้วยนะดังนั้นนะทางคริปโตควานนั้นเนี่ยเขาก็มีการไปตรวจสอบข้อมูล on chain เหมือนกันนะว่าณช่วงประมาณบล็อกที่มีการออดิตนั้นเนี่ยก็คือบล็อกที่ประมาณ700,000กว่าๆเนี่ย760,000กว่าๆนั้นเนี่ยตัวเลขนะครับของทาง Bitcoin นะครับที่ทาง Binance ถือไว้เนี่ยใกล้เคียงนะครับกับผลออดิตหรือเปล่านะผลออดิตนะที่บล็อกประมาณที่764,000กว่าๆเนี่ยมีจำนวนบิตคอยน์นะที่บล็อกนี้นะเนี่ยประมาณ597,602 BTC นะครับส่วนข้อมูลจากทางคริปโตควานนั้นเนี่ยก็คือมีประมาณ591,939 BTC นะครับซึ่งก็ค่อนข้างใกล้เคียงนะครับทางคริปโตควานนั้นก็บอกว่าวีแคเขานะครับสามารถเห็นได้ว่าข้อมูลนะครับก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันประมาณ99%เลยนะระหว่างข้อมูลออนเชนจากทางคริปโตคอยน์นะกับทางข้อมูลที่ออดิตโดยทางมาสาตนะครับ โอเคดูข้อมูลตัวอื่นๆกันบ้างนะอันนี้เป็นข้อมูลที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับเป็นข้อมูลที่ทางคริปโตคอยน์นั้นเนี่ยเขาดูพฤติกรรม Info Outflow นะของ Exchange นะตัว Binance นะเทียบนะกับตัว FTX นะอันนี้ผมให้ดูกราฟก่อนนะครับเส้นกราฟข้างบนตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัว Exchange เป็นตัว Reserve นะครับจำนวนตัว Bitcoin นะครับที่อยู่บน Binance นะBinance Exchange นะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวจำนวน Ethereum นะที่อยู่บน Binance Exchange นะครับเส้นสีน้ำเงินนะครับเส้นสีน้ำเงินตรงนี้คือจำนวน Bitcoin นะเส้นสีน้ำเงินตรงนี้คือจำนวนของ Ethereum นะที่อยู่บน Exchange Binance นะครับ Info Outflow นะครับส่วนตรงนี้เส้นสีน้ำเงินตรงนี้คือเป็นตัว Stablecoin นะครับที่อยู่บน Binance แพลตฟอร์มนะส่วนข้างล่างนั้นเนี่ยเป็นเส้นสีน้ำเงินนะครับของจำนวน Info Outflow นะครับของตัว Bitcoin นะตรงนี้ที่อยู่บน Exchange ของ FTX นะครับส่วนตรงนี้คือเป็นตัว Ethereum Info Outflow นะครับของ FTX นะส่วนตัวนี้เป็นตัว Stablecoin นะของ FTX นะมาดูข้อมูลนะที่ทางคริปโตคอยน์เขาสรุปมาหน่อยนะ
ในแง่ของ Bitcoin Reserve นั้นเนี่ยเขาบอกว่าการเติบโตนะครับของ Bitcoin Reserve นั้นเนี่ยของทางใบนั้นเนี่ยก็เรียกว่าดูมีการเติบโตที่เป็นออร์แกนิกเนี่ยดูเป็นธรรมชาตินะแล้วก็มีการขึ้นแล้วก็ลงเหมือนกันนะแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติกว่าตัว FTX นะลองมาดูนะเส้นสีน้ำเงินนะอันนี้คือ Bitcoin Reserve นะครับที่อยู่บน Binance Exchange นะก็เติบโตอย่างเป็นออร์แกนิกนะแล้วก็มีการสวิงขึ้นสวิงลงนะแต่ข้างล่างนั้นเนี่ยเป็นตัว Bitcoin Reserve ที่อยู่บน FTX นะค่อนข้างจะดูแปลกๆเหมือนกันนะขึ้นนะแล้วก็ร่วงก็ร่วงเวลาร่วงก็ร่วงลงมาเลยนะแล้วก็ติดลบลงมาเลยนะอันนี้เป็นข้อสังเกตนะของทางคริปโตคอยน์นะครับแล้วก็ทางคริปโตคอยน์ก็ยังบอกด้วยว่า FTX นั้นเนี่ยมี Info Outflow ที่ค่อนข้างเยอะมากนะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องนะกับ Wallet นะของตัวเองนะกับ Non FTX Wallet นะ Wallet นั้นเนี่ย Wallet นะครับและก็เขาบอกว่าทางReserve ของทาง FTX นั้นเนี่ยก็มีการดรอปลงนะอย่างมีนัยสำคัญเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าติดลบนะ93%นะครับตัว Stable Coin เนี่ยติดลบ93%นะวันก่อนที่นะ FTX จะล่มสลายนะครับก็ตรงนี้นะน่าจะหมายถึงช่วงนี้นะที่ตัวจำนวน Reserve ของ Stable Coin นะครับของทาง FTX เนี่ยอยู่ดีก็ย่อต่ำลงมาประมาณลบ99% 1 วันนะก่อนที่ทาง FTX นั้นเนี่ยจะเกิดปัญหาขึ้นนะส่วนข้างบนตรงนี้เนี่ยก็คือเป็น Reserve นะของ Stable Coin ของทาง Binance นะครับซึ่งก็ค่อนข้างต่างกันนะอันข้างบนดูออร์แกนิกนะส่วนข้างล่างเนี่ยดูผิดปกติเหมือนกันนะเรื่องของข้อมูลออนเชนนะของทั้ง Bitcoin Ethereum แล้วก็Stable Coin นะครับอันนี้ทางคริปโตคอยน์ก็ยังบอกเพิ่มเติมนะว่า Binance Reserve เนี่ยก็ยังเพิ่มขึ้น4%นะตั้งแต่ช่วงนะนับตั้งแต่ช่วงที่ FTX นั้นเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นมานะครับมีปัญหาขึ้นมานะแล้วก็ Reserve ของทางตัวEthereum แล้วก็ Stable Coin เนี่ยลดลงมา6%นะครับของตัว Ethereum ลดลงมา6%แล้วก็ของ Stable Coin ลดลงมา15%นะครับนะนี่ก็เป็นพฤติกรรมแล้วก็เขามีสรุปอยู่เหมือนกันนะว่าคริปโตคอยน์เป็นสรุปว่าแน่นอนว่าสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่านะการความมูฟการมี movement info outflow ที่ผิดปกตินั้นเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าทาง exchange นั้นเนี่ยจะไม่มีตัวค้ำประกันนะที่ดีเสมอไปนะไม่ได้มีตัว reserve ที่ดีเสมอไปนะแต่มันก็สามารถบอกเราได้บางอย่างนะในแง่ของเรื่องของการบริหารจัดการนะตัว wallet นะหรือว่า address ต่างๆนะแล้วก็การที่มันมี movement ที่ผิดปกตินั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างการยากนะสำหรับ on-chain data provider นะหรือว่าคนที่วิเคราะห์นะข้อมูล on-chain นะอย่างเว็บไซต์อย่างคริปโตคอยน์นั้นเนี่ยมันเป็นการยากนะแล้วก็มันจะง่ายกว่าแล้วก็จะดีกว่านะถ้ามันมีการเคลื่อนไหวที่เป็นปกตินะครับแล้วก็ reserve นะที่มีการเคลื่อนย้ายนะอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนั้นเนี่ยก็จะสร้างความมั่นใจนะให้กับเรานะว่าExchange นั้นเนี่ยน่าจะปฏิบัติตามสิ่งที่น่าจะมีความน่าเชื่อถือแล้วก็มั่นใจได้มากกว่านะแต่ไงก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ยังจะต้องจับตามมองนะตัวBinance Reserve ต่อไปนะโอเคนั่นก็เป็นข้อมูลที่เปรียบเทียบนะระหว่างตัวBinance แล้วก็ FTX นะพฤติกรรมข้อมูล On-Chain นะครับส่วนตรงนี้นะเขาก็มีการเช็คเหมือนกันนะคริปโตควานะเช็คในเรื่องของตัวเซเบอร์คอยของทาง Binance นะครับ BUSD นะเขาก็บอกว่าใช้ข้อมูล On-Chain Data นั้นเนี่ยเขาก็ได้เช็คนะตัว Overall Supply นะครับของทาง BUSD นั้นเนี่ยซึ่งก็เท่ากับจำนวนซัพพลายทั้งหมดนะของตัว Binance Peg USD นะแล้วก็ที่อยู่บนเครือข่ายบล็อกเชนตัวอื่นๆด้วยนะอันนี้ก็เป็นการเช็คนะตัวเซเบอร์คอยนะของทางคริปโตควานนะซึ่งอันนี้ฝั่งนี้เนี่ยเขาก็ได้อธิบายนะว่าเขาจะเรียกว่าเป็นการอธิบายฟันเดเมนทัลนะของตัว BUSD นะว่ามันถูกเบกเพกด้วยอะไรบ้างนะซึ่งเท่าที่ดูข้อมูลตรงนี้นั้นเนี่ยก็จะมีทั้งตัวฟีเอทนะแล้วก็ตัวทัชชอรี่บิลด้วยนะครับโอเคแล้วก็หนึ่งในคำถามใหญ่นะครับก็คือตัว Binance นะครับReserve นั้นเนี่ยมีการถือจำนวน BNB นั้นเนี่ยซึ่งเป็นโทเค็นของตัวเองนั้นเนี่ยอยู่
จํานวนที่เยอะมากแค่ไหนยังไงนะมากน้อยแค่ไหนยังไงนะเพราะว่าสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญนะเพราะว่าส่วนหนึ่งนะที่เราเห็นอาราเมด้ารีเซิร์ฟอาราเมด้ารีเซิร์ฟนะครับกับ FTX นั้นเนี่ยได้ล้มละลายไปนั้นเนี่ยก็เพราะว่านะส่วนหนึ่งก็คือมีการถือโทเค็นของตัวเองนะก็คือ FTT ไว้อยู่เยอะนะดังนั้นทันทีที่ FTT มีการคอลลัปส์นั้นเนี่ยก็ทำให้มูลค่านะของรีเซิร์ฟนะของ FTX แล้วอาราเมด้ารีเซิร์ฟลดลงไปด้วยเหมือนกันนะแล้วก็ถ้ามีการเอาตัว FTT ไปค้ำประกันกู้ยืมมานั้นเนี่ยอันนั้นยิ่งจะพังไปกันใหญ่ด้วยนะอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบข้อมูลให้ดูนะว่าทาง Binance นะนั้นเนี่ยมีการถือตัว BNB เยอะมากน้อยเพียงใดนะซึ่งอันนี้เขาก็เปรียบเทียบนะกับ Exchange อื่นๆด้วยนะทั้ง Binance นะตัวโอนโทเค็นของเขาคือตัว BNB นะคูคอยคือ KCS นะ Crypto.com คือ CLO นะครับหัวเบ่ยนะคือ HT นะครับBitfinex นะก็คือตัว Leo นะครับส่วน Bybit ก็คือ BIT นะครับซึ่งอันนี้เขาดูนะจากตัว Clean Reserve นะ Clean Reserve นั้นเนี่ยก็คือเป็นเขาดูนะจากเปอร์เซ็นต์ Clean Reserve นะคำว่าเปอร์เซ็นต์ Clean Reserve เนี่ยก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์นะจำนวนตัว Reserve ต่างๆนะที่ถือโดยที่ไม่รวมโทเค็นของตัวเองอยู่นะครับก็จะสังเกตเห็นว่าถ้าตามข้อมูลตรงนี้เนี่ยตัวอย่างเช่น Exchange OKX นะ Clean Reserve เนี่ย100%นะถ้าเป็นไปตามนี้ก็หมายความว่าเขาไม่ได้ถือตัวโทเค็น OKX ของเขาไว้เลยนะผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นตัว OKB นะที่เป็นโทเค็นของ OKX นะอย่างตัว crypto.com นะก็มีประมาณมี Clean Reserve อยู่ประมาณ97.09%นะดังนั้นก็หมายความว่า3%นั้นเนี่ยเขาถือนะตัว CLO นะ Bybit นะ95.58%นะBinance นะมี Binance Clean Reserve ก็ประมาณ89.56%นะ KuCoin 87%นะ Bitfinex 63%นะหัวเบ่ย58%นะ Crypto.com 97%นะครับ97.09%นะซึ่ง100%คือดีนะ100%คือดีนะใกล้เคียง100%ก็คือดีนะเพราะว่านั่นหมายความว่าเขาไม่ได้ถือตัวโทเค็นของตัวเองอยู่เยอะนะดังนั้นถ้าถืออยู่เยอะนั้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้นะว่าจะมีความจะเป็นเหมือน FTX ที่ถือ FTT อยู่เยอะนะแล้วก็ยิ่งถ้าเอาไปค้ำประกันด้วยนั้นเนี่ยก็ยิ่งจะไปกันใหญ่เลยนะเวลาที่เหรียญมันราคาร่วงลงมานะส่วน Binance นั้นเนี่ยก็คืออยู่ที่อยู่ที่89%นะ89.56%นะที่เป็นตัว Clean Reserve นะครับโอเคนั่นก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะที่ผมอยากจะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆฟังวันนี้นะสำหรับตัวผลการตัวการรีเสิร์ชนะของทางคริปโตคอนนะครับคริปโตควานนะซึ่งเป็นบริษัทที่เก็บรวบรวมข้อมูลออนเชนนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมนะจากตรงนี้ก็สามารถไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็มาดูภาพรวมนะของตลาดคริปโตกันบ้างนะครับโดยทั่วไปแล้วนั้นเนี่ย total market cap ของตลาดคริปโตก็ยังอยู่ต่ำกว่า1 ล้านล้านเหรียญนะส่วนตัว BNB นะที่พูดมาเมื่อกี้นั้นเนี่ยในรอบที่24ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ย่อต่ำลงมา 4.6% นะก็ถือว่าเยอะไม่ถ้าเทียบกับตัวอื่นๆนะครับก็ยังต่ำกว่าตัว ADA นะ ADA ก็ย่อต่ำลงมาเกือบ 7% นะครับ Matic ย่อมาเกือบ 5% นะ Polkadot ย่อต่ำลงมา 7% นะก็ยังต่ำกว่าเหรียญพวกนี้อยู่นะครับแล้วก็ในรอบ7 วันที่ผ่านมา BNB ย่อต่ำลงมา17%นะก็เรียกว่าอยู่ต่ำกว่า Dogecoin นะ Dogecoin ย่อมา19%นะโอเคไงก็แล้วแต่นะผมคิดว่าก็ยังน่าจะต้องจับตามองกันต่อไปนะเรื่องของตัว Reserve นะของทาง Exchange ตัว Binance นะเพราะว่า Binance เองก็เป็น Exchange ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแล้วก็มี Volume การเทรดนั้นเนี่ยที่เป็นอันดับ1เลยนะห่างจากอันดับ2เยอะด้วยนะครับถ้า Binance มีปัญหาเกิดขึ้นนั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะส่งผลกระทบที่ใหญ่เหมือนกันนะกับวงการอุตสาหกรรมคริปโตทั้งโลกเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะครับด้วยนะครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากจะสมัครเป็นผู้สนับสนุนช่องนะก็สามารถกดสมัครเป็นผู้สนับสนุนช่องนะที่ปุ่มนี้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ